สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป่ดูร้ายสัปดาห์ให้ชาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7แต่ผมทําคลิปช้าปไปก็เลยใช้ดาวจรวันนี้นะครับนะคุณดูควบคู่ไปจนถึงวันที่9นะครับชาวราศีพฤษภนะแล้วเราก็จะเปิดไพ่ใช้ลัคนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะครับนะสบายดีกันไหมครับชาวราศีพฤษภ ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะที่ทําคลิปราชา้าเพราะว่าหลังจากที่ไม่สบายนี่มันก็เกิดเรื่องอะไรเยอะแยะวุ่นวายแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีกนะน่ากลัวน่ากลัวมากนะก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่า้การแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขำํานะครับนะประเทศเราประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนะ่ะก็เป็นว่ายัางไงก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยต่างๆนะครับนะเอาเป็นว่า ใครก็ตามที่อยู่ต่างประเทศไ่ว่าจะเป็น US เ e r m ยอรมนี US นี่ก็มีแฟนคลับเยอะนะครับนะก็เป็นว่าขอบคุณมากนะครับนะชาว US ครับนะก็มาเราก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการงานการเงนิงนความรักแล้วก็สุขภาพนะครับคลิปนี้ยังไงก่อนไปฟังกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะมาการงานก่อนเลยการงานก่อนเลยการงานก่อนเลยพุชจิพุจิ การงานนะครับการงานชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้น่ะเรียกได้ว่าการงานดีเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับนะมีดวงผู้ใหญ่นะครับนะให้โชคนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่ท่านได้เคยรับปากเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่อ่าอยากจะทําอย่างงู้นอยากจะทําอย่างนี้ไม่ว่าอ่าใครก็ตามที่ทํางานองค์กรเคยรับปากกับผู้ใหญ่ไปหรือผู้ใหญ่รับปากท่านในเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่สนับสนุนยังไงก็ตามถ้าผู้ใหญ่เขาลืม ก็ลองไปถามดูอีกรอบนึงนะครับนะเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาคณียานิมิตของท่านรอบตัวดีมากก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการงานใครที่เพิ่งเปิดอะไรกิจการอะไรใหม่ๆในในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล,แล้วแล้วมันจะเกิดห้องระแหปัญหากลับขึ้นมาสักนิดนึงก็ขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่แต่ผมว่าในช่วงนี้การงานเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นไปอย่างที่หวังนะครับสมหวังสมหวังบางท่านอาจจะมีติดขัดนิดนึงก็ถึงบอกว่า ผู้ใหญ่ให้โชคปรึกษาผู้ใหญ่นะครับนะช่วงนี้การงานใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าขายข้าวขาหมูช่วงนี้ก็อ่าไม่รู้จะปรึกษาใครก็ปรึกษากับอ่าิโต้กับเขียงนะครับนะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็รั้มซ้ำบอกเลยราศีพิจิกนะอ่าก็เป็นว่าช่วงนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาการงานยังดี อยู่ในระยะหวังผลติดตามแล้วก็สมหวังด้วยนะส่วนใครที่ทําในหน้าสังหารุมทัพย์ช,ช่วงนี้ก็คอนเน็กชันเข้าหาผู้ใหญ่นะครับส่วนใครที่จดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งด้านบาดขึ้นไปรรบริษัทยกใหญ่ต่างๆเนี่ยช่วงนี้การงานนะครับนะเรียกได้ว่าดีคือยิงยาวไปเลยนะบอกแล้วยิงยาวเดี๋ยวกุมพายยิ่งดีแน่นอนนะชาวราศีพฤษิเดี๋ยวเราไปดูหลังวันที่9อีกรอบหนึ่งนะครับชาวราศีพฤษิเรื่องการงานเอาลครับการงานไม่แย่นะ เต็มร้อยผมไห้เก้าสิบเลยชาวราศีพิจิกนะเอาละครับมาเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินนะครับชาวราศีพิจิกเรียกได้ว่าช่องทางหลักช่วงนี้เนี่ยมันก็เหือดแห้งสักนิดหนึ่งเหือดแห้งสักนิดหนึ่งนะครับนะ นะช่องทางหลักเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเออคือมันก็อาจจะได้เดิมๆบางท่านก็อาจจะเขาเรียกว่าเงินเนี่ยมันสูญเข้าไปนะสูญเข้าไปจากเกี่ยวกับอ่าสูญไปก,กับการลงทุนต่างๆนะครับนะแต่มันได้มาจากช่องทางอื่นเพราะว่าเหมือนกับท่านเอาเงินไปลงทุนอย่างนู้นลงทุนอันนี้นะเสียจากช่องทางหลักไปแต่มันได้กลับมาจากช่องทางเสริมนะครับนะนาจะแ,แต่ช่องทางเสริมเนี่ยนะก็จะเข้ามาช่วยทําให้ไม่เกิด เขาเรียกว่าไม่เกิดสภาวะเงินติดขัดนั่นก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะอาจจะมีเกณฑ์การรับทรัพย์ด้วยนะครับนะอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับนะก้อนพิเศษเอาเป็นว่าผมจะพูดว่าเป็นก้อนพิเศษดีกว่าไม่เป็นพูดไม่พูดว่าเป็นก้อนใหญ่ดีกว่านะครับนะเพราะเดี๋ยวก็มีข้อคอรหายยโอ้ยทำไมไม่เห็นได้รับก้อนใหญ่เลยนะได้รับแค่นิดเดียวเองนะครับนะแล้วผมเป็นนักเรียนนักศึกษาจะได้รับก้อนใหญ่ไหมครับเงินก้อนใหญ่จะมาจากไหนครับก็เป็นว่ามันก็ต้องแล้วแต่สายอาชีพนะครับนะ น้องๆนะครับก็ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะได้รับอ,อะไรโบนัสพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าเงินพิเศษดีก,กว่านะเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ก็สําหรับคนที่ทําอะไรใหญ่ๆนะครับนะฮอยากได้อะไรใหญ่ๆบ้า็ก็ต้องอตั้งใจเรียนนะครับนะศึกษาก้อนใหญ่ๆก็จะเข้ามานะครับนะในช่วงนี้แต่ว่าก็ให้เรามาระวังการติดขัดเพราะว่าเกณฑ์การลงทุนช่วงนี้สูงมากนะครับนะช่วงนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยมีการเกณฑ์การลงทุน ได้ระยะยาวนะครับนะเพราะช่วงนี้ใครอยากจะทำกำไรก็อย่าลืมนะทองคำกองทุนหุ้นปันผลนะครับนี่ มันลอยรำรอเราอยู่นะครับนะชาวราสิบุตจิลงไปแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลงไปตามคนอื่นเขานะครับนะก็เราก็ต้องศึกษาดูด้วยนะว่าหุ้นตัวไหนดียังไงดีนะครับอย่างปิดโตคริปคริปโตเคอเรนซีก็มีคนมาถามนะครับเนี่ยลงตัวไหนดีอะไรยังไงดีนะครับขึ้น,นลงลงนะครับนะก็เป็นว่าช่วงนี้ก็เริ่มทยอยตัวลงนะครับนะก็เตรียมตัวช้อนนะครับนะ <c oughs> นะ ไม่ว่าจะเป็น BTC ETH ARB นะครับโซลอน่าก็เริ่มลงแล้วนะช่วงนี้ก็ไม่ต้องมาถามอีกนะครับนะอ่าแล้วก็ใครที่ไปเริ่มเล่นแชทใหม่ช่วงนี้ก็ลงแล้วนะอะกลับไปอยู่จุดศูนย์ใหม่นะแล้วเดี๋ยววันที่9ก็จะเริ่มทยอยตัวกลับขึ้นมาตามดวงดาวนะครับนะเราวิเคราะห์หุ้นไม่เป็นนะแต่เราวิเคราะห์ดวงดาวได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยวิเคราะห์สิ่ง ต่างๆตามดวงดาวนะครับนะแต่เป็นว่าเราไม่ไฟใน,นเชอร์ไดไว้์ถ้าใครอยากจะเล่นจะลงทุนอะไรก็ลองไปศึกษาดูนะครับนะมีอช่องต่างๆที่เขาอสอนนะครับนะก็ลองไปดูนะครับนะเอาละครับชาวราศีพฤจิพจิก็การงานไปแล้วการเงินไปแล้วมาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะความรักกันบ้างดีกว่า ความรักนะครับช่วงนี้เอาเป็นว่าคนโสดเนี่ยนะคนโสดผมไม่พูดมากเลยนะเพราะว่าความรักไม่ชัดเจนนะครับในช่วงสัมพันธ์เวลานี้นะเพราะว่าอ่าอาจจะมีเขาเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยความรักเนี่ยนะมันมามันมันมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะครับนะก็คือติดต่อบางครั้งบางคราวนะครับนะแต่ก็มีความรู้สึกดีต่อกันแต่มันไม่ใช่นะก็คือมันมันเหมือนจะโดนแต่มันไม่โดนอะไรอย่างนี้นะครับนะความรัก ก็เลยอยากจะให้โดนก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรอนะครับนะักความรักนะจ๊ะอาสาวรวยสิบเป็เจ,จ็ดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะส่วนใครที่มีคู่แล้วช่วงนี้นะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วก็เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของปีด้วยนะเพราะฉะนั้นด้วยความที่อยากจะได้เอาเป็นเงี้ยไม่เอาเฉพาะความรักดีกว่าเอาทางการงานการเงนิงน,งนความรักด้วยนะไปทําบุญทํากุศลนะแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาใครที่ต้องการความรักดีๆก็พาคนรักไปนะ พราะช่วงนี้มีเกณฑ์การเขาเรียกว่าเมีบุตรเดี๋ยวปุ๊บปั๊บบุรมาอก็ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะเป็นวัดที่อที่เกียวโตอเป็นเขาเรียกว่าบันนี่บันนี่ชายนะครับก็เป็นเหมือนอเป็นวัดที่มีกระต่ายนะครับตุ๊กตกตากระต่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอะก็เวลาไปสักการะบูชาเนี่ยนะคนก็จะไปขอ อขอรูปใครที่มีลูกยากนะก็จะไปขอรูปที่วัดนี้นะครับนะ,ะชื่อวัดอะไรนี่นะผมก็จําไม่ได้นะครับนะแต่ว่าเป็นวัดที่อยู่ในประเทศเกียวโตก็ไปลองไปเซิร์ชดูนะครับ rapid temple เกียวโตอะไรเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับก็เนี่ยก็ช่วงนี้นะก็ อาจจะมีเกณฑ์การมีลูกนะครับนะชาวราศีพิจิกนะฮก็ยังไงก็ตามนะครับนะก็ขอให้สุขสมหวังนะครับนะแล้วก็สัปดาห์แรกของปีเนี่ยนะถ้าไปทําบุญได้นะครับไปทําบุญนะครับทําบุญทําบุญสนแล้วที่ขาดไม่ได้คืออะไรไปยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟนะเปิดดวงชะตาเลยนี่ต้นเดือนสัปดาห์แรกของปีไปเลยยอดไปเลยนะนะนะถวายเทียนทําอะไรก็ได้ อน้ำมันลอยตะเกียงเยทียนไปอ่านะครับนะชาวราศีพฤศจิกก็เดี๋ยวจะได้โชคได้รับกลับมานะครับนะแล้วจะได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างไม่คาดคิดบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากได้เบบี๋เดี๋ยวมีปัญหานะแค่นี้ก็มีเุ่งนญาจะเลี้ยงตัวเองแล้วมีลูกทําไงผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะคือการมีลูกนะครับนะก็เรียกได้ว่าพอเวลาท่านมีท่านก็รัก,กันนะอ๋อเอาเป็นว่าบางท่านก็ เหมือนจะเกลียดแต่ก็จริงๆคือเป็นพ่อแม่คนเนี่ยเขารักลูกนะครับนะก็เป็นว่าความรักเนี่ยนะมันมีหลายแบบนะครับชาวราศีพิจิกความร,รักชาวราศีพิจิกเนี่ยอชอบมีหลายแบบแต่แะแนนนะครับนะ ก็เป็นว่าเราจะไม่นอกเรื่องแล้วนะครับก็กล่า,ลาขออภัยด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่หมก็นอกเรื่องไปเยอะเลยนะก็เนี่ยอยากให้เป็นความรักเหมือนคนที่เป็นข่าวนะครับนะใคร,ครใครที่เป็นข่าวดารานะครับเอาพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวคลิปปิ้วนะก็อันว่าก็เราก็อยู่ในศีลธรรมนะครับอันดีงามนะครับความรักยามีมืองที่สามไปเลยนะมาชาวราศีพฤิกครับ <hoof das> มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะแล้วก็ไปถึงวันที่เก้านะครับนะประมาณต้นๆ้นสัปดาห์นะครับนะ สุขภาพนะครับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบโลหิตนะครับนะาบางท่านอาจจะมีขเขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บอาการวิงเวียนศีรษะนะครับก็ให้ระมัดระวังช่วงนี้นะเพราะในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรียกได้ว่าเครียดเครียดเครียดอะไรเครียดเรื่องการงานมารุมมาต้มอยู่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอยากจะทําให้มันเสร็จสมหังเร็วๆอยากจะบรรลุ่า เรียกว่าอยากจะบรรลุทั้งเรื่องการงานพอการงานเข้ามาเนี่ยแล้วช่วงนี้มันมีการเงินด้วยนะก็เขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์ที่กําลังต้องรอต้องการใช้เงินต้องรอเงินกลับมานะครับนะก็แต่ว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเงินพิเศษเข้ามายังไงก็ตามนะครับในะช่วงนี้ก็ดูดูกันไว้นะครับนะก็พยายามอย่าคิดมากวิงว่งเวียนศีรษะวิ่งเวียนศีษาไปแล้วมันไม่ได้อะไรดมอย่าดมนะครับเราไปนอนอ่านะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ เรียกว่ารักษาสุขภาพไว้ก่อนนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะอาจจะมีอาการน้องไม่ค่อยหลับนะครับพักผ่อนไม่พึยงพอ,อแล้วก็ระบบโครคิตต่างๆก็ความดันนั่นเองนะจ้าหูก็พยายามเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายนะครับอย่างที่ผมบอกใครที่ทํางานหนักนะครับก็ไปหาอะไรมาบีบนะบีบบีบอเอาเขาเรียกว่ามันสัมปรังผงม,มันสัมปลังผงม,มันนะ,ะผงแป้งใส่เข้าไปในลูกบอลนั่งบีบนะครับในออฟฟิศนะครับนะ,ะบีบไปบีบไปนะครับนะ หนึาทีสองนาทีาท3านาทีนะทุกๆชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้เดินลุกไม่ให้ลุกเดินไปไหนนะครับนะก็เป็นว่าก็พยายามนะครับช่วงนี้มีกาการมีเมียนศีรษะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนะะขับรถขับรลาอะไรต่างๆก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะครับนะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทําคลิปรายสัปดาห์ให้นะครับแล้วก็ต้องกล่าวขอไปด้วยนะช่วงนี้มันไม่ว่างจริงนะครับนะแล้วก็เกิดแผ่นินไหวแล้วก็ใช้บ้านอีกนะแลก็ยุ่งวุ่นวายก็เลยรีบมาทําให้ก่อนนะครับนะแล้วสัญญาเดี๋ยวจะทําให้ทันนะครับนะเอาละครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราผมก็ต้องกราบขอราชาราศีพิจิตไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะยังไงไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ